ี่น้องญาติทุกท่านท่านอาจารย์นักวิชาการผมต้องขอบคุณท่านอาจารย์พงทองสปช.ที่เชิญผมมามีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเราในวันนี้ผมเองอยากจะเรียนในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 5-7 นาทีนะครับประการแรกผมมีความเห็นว่าเราคงต้องไม่ต้องมาพูดกันว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เป็นเรื่องของความชอบธรรมเป็นเรื่องของความถูกต้องที่นักโทษการเมืองในสังคมไทยจะต้องได้รับการลื้อฟื้นและกระทำไม่เห็นถึงการคืนความเป็นธรรมด้วยการใช้กลไกในระบบกฎหมายหรือระบบทางการฝ่ายบริหารก็คือการนิรโทษกรรมเหตุผลหรือคำชี้แจงที่ท่านอาจารย์ชาวิทย์ได้พูดเมื่อสักครู่มันช่วยตอกย้ำให้เราเห็นว่าแนวทางในการนิรโทษกรรมในอดีตที่ผ่านมาใน81ปีของประชาธิปไตยของสังคมไทยนั้นเนี่ยเป็นการนิรโทษกรรมโดยผู้ที่ละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นการนิรโทษกรรมโดยผู้ที่ทำร้ายประชาชนและขณะเดียวกันนั้นก็พยายามที่สร้างความยุติธรรมของผู้ที่ประสบชัยชนะในการทำร้ายหรือเข่นฆ่าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงกันว่าการเป็นนักโทษการเมืองนั้นเนี่ยคือบุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่เป็นความเห็นต่างถ้าเราดูในประวัติศาสตร์การเมืองของสังคมไทยรัฐไทยพยายามใช้ข้อกล่าวหาในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีของอายีสุหลงไม่ว่าจะเป็นกรณีของศรีนวลตรีทางภาคอีสานก็ถูกช้อยข้อกล่าวหาในเรื่องของความพยายามในการกบฏแบ่งแยกดินแดนและฆ่าผู้โสดทั้งหมดในทางการเมืองเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งกรณีของนักศึกษาพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์6ตุลาคมก็ถูกยัดเยียดในเรื่องของการเป็นคอมมิวนิสต์โดยพระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยก็เป็นประจักษ์พยานที่เราเองในขณะนี้และประจักษ์พยานในเหตุการณ์ต่างๆนะฮะตั้งแต่เกิดเรื่องความขัดแย้งในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ของพี่น้องประชาชนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามฝ่ายไหนก็ตามในฐานะที่ผมทำงานเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมีประสบการณ์ในเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาผมก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นการใช้สิทธิของประชาชนในการที่แสดงเห็นความเป็นพลเมืองและความเป็นสิทธิในทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนประเด็นที่ผมอยากจะเพิ่มเติมในสถานการณ์ความเป็นจริงในสังคมไทยขณะนี้ผมอยากจะมีข้อเสนออยู่3ประการที่ทำให้เห็นว่าเครื่องมือของการนิรโทษกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้สังคมไทยกลับเข้าสู่ในบรรยากาศของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และเข้มแข็งนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเราหมายถึงพี่น้องประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดเป็นโอกาสมากกว่าการที่ถลำตัวเข้าไปสู่วิกฤตของสงครามการเข่นฆ่าประชาชนที่จะเกิดขึ้นอีกเพราะผมคิดว่าพวกเราทั้งหลายคงรับทราบถึงบรรยากาศในทางการเมืองขณะนี้นะฮะที่มีการขับเคลื่อนของกลุ่มการเมืองต่างๆไม่แตกต่างจากในช่วงระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนหรือปรับให้สิ่งที่พวกเราต้องการในเรื่องของการนิรโทษกรรมให้เป็นเครื่องมือที่นำสังคมไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์และความเข้าใจกันบนพื้นฐานของประเทศไทยที่มีความหลากหลายประการแรกเลยนั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องตื่นตัวและสุขงอมในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเราต้องเอาเครื่องมือของการนิรโทษกรรม
มาทำการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองทุกภาคส่วนโดยที่ไม่แยกสีแยกข้างแยกเราถ้าเรามีความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนต่างก็ต่อสู้ในทางอุดมการณ์เมืองแต่ขณะเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่โชคร้ายของสังคมไทยจึงหนีไม่พ้นในเรื่องของการแข่งแย่งอำนาจของชนชั้นนำและใช้การเมืองมวลชนเป็นเครื่องมือผมคิดว่าการเมืองมวลชนไม่ว่าเหลืองหรือแดงหรือหลากสีก็กลายเป็นเครื่องมือในการแข่งแย่งอำนาจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่มีความสำคัญที่ผมว่าเราต้องทำการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เราพบว่าเรามีความจริงที่ปรากฏขึ้นหลายภาคส่วนเหมือนกันความจริงของสปช.ความจริงของแม่น้องเกดที่ออกมาเป็นร่างพรบ.ความจริงของคป.และมีอีก9ร.9ทำยังไงเราถึงจะผลักดันให้การนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นการที่ทำให้ความจริงของแต่ละคนเนี่ยเข้าสู่ในกระบวนการที่เกิดการยอมรับและความเข้าใจกันเพื่อตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นข้อสรุปในการที่นำเสนอต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมอย่าลืมนะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลประกาศแล้วว่าวันที่7สิงหาคมจะเสนอร่างของคุณวรชัยเข้าไปยังไม่ปรากฏว่าจะมีร่างอื่นเข้าไปกำกับตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณว่าเราคงต้องทำงานหนักก่อนเข้าห้องประชุมก็ได้คุยกับพ่อน้องเชอร์ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกันเพื่อตีความในเนื้อหาของพรบ.ให้มีความเห็นที่กว้างมากขึ้นเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเพราะเรากำลังฝ่าฟันนะฮะม่านในเรื่องของความไม่ไว้วางใจที่เรายังไม่มีความมั่นใจในการเมืองระบบรัฐสภาผมเองเคยเป็นสมาชิกรัฐสภามา6ปียืนยันว่าการเมืองในรัฐสภานั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้เพราะเต็มไปด้วยเรื่องของการช่วงชิงอำนาจและผลประโยชน์ของตัวบุคคลและผลประโยชน์ของพรรคมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าให้การบริการในการเคลื่อนไหวในการนิรโทษกรรมนั้นถูกทำลายเจตนารมณ์ที่เราต้องการของภาคประชาชนประการที่สองผมคิดว่าการนิรโทษกรรมนั้นเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่เราจะนำไปสู่ในการสร้างระบอบอธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนสิ่งที่มองไกลไปกว่านั้นก็คือว่าการนิรโทษกรรมจะทำยังไงถึงทำให้ประชาชนที่แตกแยกเหล่านั้นบนพื้นฐานของความแตกต่างกลับมาร่วมกันสร้างในความเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองใหม่ที่รอบรู้และเท่าทันเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือตัดสินไปได้ว่ามันจะเกิดรัฐประหารอีกหรือเปล่ามันเกิดจะเกิดสงครามหรือความวุ่นวายทางการเมืองหรือเปล่าสิ่งที่ขยายไปต่างจังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือผมไปตามดูทุกจังหวัดแล้วก็พบว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราที่ต้องเสียสละในการออกมาเรียกร้องในทางการเมืองเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมตรงนี้ต้องยืนหยัดนะฮะอย่าให้ใครมาแบ่งเค้กอย่าให้มันกลายมาเรื่องของการแบ่งสันเรื่องการนิรโทษกรรมต้องยืนหยัดในเรื่องของการปกป้องสิทธิในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองสิทธิในการชุมนุมสิทธิในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือแม้กระทั่งสิทธิในการที่จะทำให้เกิดอารยะขัดขืนในภาคประชาชนที่ต่อต้านความช่อชนในทางการเมืองผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต้องยืนหยัดในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างพรบที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ให้บุคคลที่แปลกปลอมในทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงและครอบงำประการสุดท้ายผมอยากจะย้ำว่ามันมีข้อจำกัดว่าถ้าเราต้องการให้หลังจากเราใช้รัฐธรรมนูญปี2540เป็นช่วงของการผ่านไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองข้อจำกัดคือเราต้องทำให้เกิดกฎหมายผมมีประสบการณ์ว่าถ้าเราไปผูกพันที่ของการร่างกฎหมายนะสิ่งที่เป็นปัญหาในระบบ
ของการร่างกฎหมายก็คือรัฐสภาอย่าลืมนะครับร่างพรบของภาคประชาชนเนี่ยส่งเข้าสู่สภาแต่ไม่เคยมีฉบับไหนประสบความสำเร็จเลยครับพรบร่างพรบป่าชุมชนเสนอมา20ปีแล้วครับแพงครับร่างพรบในเรื่องของประกันสังคมผ่านสภาในรัฐบาลชุดนี้วาระแรกถูกล้มเพราะผิดหลักการทั้งที่เป็นข้อเสนอของภาคประชาชนผู้ใช้แรงงานเพื่อสร้างความเป็นธรรมเพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตในเรื่องกองทุนประกันสังคมแสนล้านร่างพรบประมงพอเข้าสภาไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ผ่านวาระแรกของการรับหลักการแต่วาระ2วาระ3ที่มีการแปรยติพี่น้องประชาชนบอกกับผมวันนี้ที่ผมไปประชุมที่นครศรีธรรมราชว่าร่างพรบประมงนั้นพอดูแล้วแปรยติแล้วเสนอเข้าวาระ2ที่จะเตรียมเข้าในสภาจำไม่ได้เลยครับว่าเป็นร่างพรบประมงพื้นบ้านของภาคประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนด้วยความจริงใจว่าการต่อสู้ในเรื่องของการนิรโทษกรรมนั้นต้องใช้ความมุ่งมั่นและความเข้าใจในท่วงทำนองในการเมืองในระบบรัฐสภาที่ยังพิกลพิการที่ยังไม่มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนบนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะพูดเป็นประโยคสุดท้ายก็คือว่ามีแต่พวกเราเท่านั้นเนี่ยครับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกสีทุกกลุ่มต้องผนึกกำลังให้เป็นภาคสังคมและผลักดันให้กฎหมายนิรโทษกรรมเป็นกฎหมายของภาคประชาชนและทำให้การเมืองมีความตื่นตระหนกว่าสิ่งที่เขาต้องการใช้การเมืองมวลชนเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจนั้นขณะนี้การเมืองมวลชนได้ตื่นตัวรู้เท่าทันในการที่จะมาเรียกร้องและสร้างสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์และความถูกต้องที่แท้จริงของภาคประชาชนขอบคุณครับ